คุณผู้ชมคะกรณีคลื่นอายุสัมปทานของคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่จะหมดอายุในวันที่15กันยายนปีนี้ตกลงมีความชัดเจนออกมาจากกสทช.แล้วนะคะว่าต้องการที่จะต่ออายุสัมปทานให้กับผู้ประกอบการเดิมแทนที่จะนำคลื่นมาเพื่อที่จะเข้าสู่การประมูลใบอนุญาต 4G มีนักวิชาการหลายท่านที่ติดตามเรื่องนี้นะคะและมีงานวิจัยออกมาว่าการตัดสินใจของกสทช.ในการต่ออายุแบบนี้สร้างความเสียหายนับแสนล้านบาทค่ะติดตามรายงานจากคุณภัทราพรตันงามค่ะคลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์ตามแผนเดิมของกสทช.จะถูกนำไปประมูลเป็นคลื่น 4G หรือ LTE ภายในปลายปีนี้นั่นหมายถึงหากเป็นไปตามแผนคนไทยจะได้ใช้โทรศัพท์ระบบ 4G ในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเป็นอย่างช้าโดยกสทช.ต้องเรียกคืนคลื่นความถี่จากบริษัทกสทโทรคมนาคมหรือแคทซึ่งจะหมดสัมปทานในวันที่15กันยายนนี้แต่การตัดสินใจขยายเวลาใช้คลื่น 1,800 ออกไปอีก1ปีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมทันทีอย่างน้อย 160,000 ล้านบาททั้งจากผู้ประกอบการที่มีโอกาสชนะประมูล 4G และผู้บริโภคขณะที่ประเทศอังกฤษเคยประเมินความเสียหายไว้ถึง 200,000 ล้านบาทเพราะความล่าช้าจากการออกแบบวิธีการประมูลตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นทำไมต้องเสียหายแสนกว่าล้านบาทแทนที่จะเราจะมี 4G ใช้นะคะปีนี้มันก็กลายเป็นเรื่องในปีหน้าธุรกิจที่เคยอยากจะอัปเกรดอยากจะทำอะไรต่อยอดกับธุรกิจกับระบบ 4G นะคะทำการค้าขายทำอะไรให้มันรวดเร็วขึ้นติดต่อได้รวดเร็วขึ้นอันนี้แหละคือความเสียหายถามว่าใครรับผิดชอบการเตรียมประมูล 4G กสทช.ตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการความพร้อมบริหารคลื่น 1,800 หรืออนุ 1,800 เมื่อวันที่12สิงหาคม2555ประชุมร่วมกัน9ครั้งมีรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะให้กสทช.ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2556ในผลการศึกษาระบุถึงผลกระทบและการเยียวยาผู้ใช้บริการความชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเสนอความเห็นชัดเจนว่ากสทช.ไม่สามารถขยายเวลาการใช้คลื่นความถี่ 1,800 ออกไปได้รวมทั้งเสนอกรอบเวลาที่กสทช.ควรต้องทำเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคได้แนะนำให้เริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์รวมถึงกำหนดกระบวนการจัดประมูลให้เสร็จในเดือนเมษายนดูแลโอนย้ายลูกค้า TrueMove และ DPC รวมเกือบ18ล้านเลขหมายที่เป็นคู่สัญญากับแคทไปอยู่เครือข่ายใหม่ให้เสร็จทันก่อนสัมปทานสิ้นสุด15กันยายนส่วนเดือนมิถุนายนอยู่ในขั้นตอนจัดเวทีรับฟังความเห็นขณะที่วันประมูลจริงถูกกำหนดเป็นเดือนสิงหาคมนี้และออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะ16กันยายนแต่แผนทั้งหมดไม่ปรากฏว่ากสทช.นำไปปฏิบัติและตัดสินใจเตรียมขยายเวลาใช้คลื่น 1,800 ไปถึงกลางปีหน้ากสทช.จึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าริดรอนสิทธิเสรีภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการประกอบกิจการของบริษัทแคทหลังจากสัมปทานสิ้นสุดนอกจากนี้อาจสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องตามมาจนกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 4G ที่ต้องเลื่อนการประมูลออกไปอีกคนที่จะฟ้องเนี่ยคงต้องคิดหนักเพราะว่าฟ้องไปแล้วดูจะเป็นตัวผู้ร้ายแต่ถามว่ามันจะมีวิธีการฟ้องมันก็มีได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะไม่ฟ้องศาลปกครองก็ได้อาจจะฟ้องไปที่ผู้ฝ่ายตรวจสอบเช่นปปช.ก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ากสช.เองเนี่ยก็เห็นบทเรียนมาแล้วนะครับทั้งแล้วมีคนจะรุมท่านเยอะทำอะไรก็ไม่ถูกใจครับไปหมดผมว่าท่านทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาและถูกต้องตามกฎหมายชัดเจนดีกว่าอย่าไปสุ่มเสี่ยงกับวิธีการที่คนได้ประโยชน์คือเอกชนนะครับแต่ตัวคนที่ต้องมารับผลโทษเด็กคือตัวท่านเองเรื่องการที่ร่างตัวนี้เนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดการไม่เท่าเทียมหรือไม่เสมอภาคในการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ที่แข่งขันอยู่ในตลาดกิจการโทรคมนาคมปัจจุบันต้องจ่ายในจ่ายค่าดำเนินการเนี่ยนะคะสูงกว่าผู้ประกอบการตามสัญญาซึ่งสิ้นสุดลงในกรณีนี้ก็จะเห็นว่าการแข่งขันนั้นเนี่ยนะคะจะไม่เสมอกันนะคะการขยายเวลาออกไปอีก1ปีเงินรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างนี้จะอยู่ที่ใครนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ชี้แจงว่าจะตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดเก็บรายได้และให้มีตัวแทนจากกระทรวงการคลังอัยการสูงสุดและกฤษฎีกาเพื่อร่วมไม่ให้เกิดข้อครหาและจะนำส่งให้กระทรวงการคลังหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
แต่ก็มีข้อท้วงติงจากนักวิชาการและนักกฎหมายว่ารายละเอียดและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่มีความชัดเจนภัทราพรตันงามไทย PBS รายงานในที่ประชุมใหญ่กสทช.วันนี้มีมติ 9-2 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่จะเยียวยาผู้บริโภคที่จะถูกกระทบกับสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่จะหมดอายุนะคะโดยร่างนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่25สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ